สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเย็นนี้คุณแม่กำลังจะเตรียมนึ่งหอยแมงภู่เนาะทุกคนที่ได้มาเมื่อวานนะคะจากที่ไปเที่ยวทะเลกันมาเนาะทุกคนเนาะนะคะแล้วพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยมาถึงเนี่ยคือแบบเย็นมากแล้วนะคะแล้วประจวบเหมาะกับว่าสามีเนี่ยเขาไม่ชอบให้เราทำอาหารแบบว่าเขาไม่ชอบอาหารทะเลเนาะทุกคนนะคะเขาไม่ชอบปลาไม่ชอบอาหารทะเลอะไรเงี้ยไม่ชอบกลิ่นคาวปลาอะไรเงี้ยก็เลยแล้วมันเย็นแล้วด้วยนะคะก็เลยไม่ได้นึ่งเมื่อวานนะคะถ้าได้นึ่งเมื่อวานนี่ก็คือสดๆเลยเนาะเพราะว่าหอยแมงภู่เนี่ยเขาเพิ่งล่าเขาเพิ่งได้มาตอนเช้าเนาะของเมื่อวานอะแต่ทีเนี้ยพอคุณแม่ไม่ได้ทำคุณแม่ก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้เนาะทุกคนวันนี้ก็กำลังจะก็เลยว่าจะเอามานึ่งเนาะทุกคนนะคะโดยคุณแม่ก็จะต้มน้ำให้มันต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็เอาเขาไปนึ่งประมาณคุณแม่ไม่ได้ลวกเนาะจริงๆมันจะลวกก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คุณแม่จะนึ่งเนาะแล้วก็ใส่ใบโหระพาเนาะทุกคนใส่ใบโหระพาไทยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะคือคุณแม่ไม่รู้ว่าความสดเนี่ยมันจะสดได้ขนาดไหนนะคะนี่คุณแม่ก็เตรียมน้ำจิ้มเนาะเตรียมน้ำจิ้มคุณแม่ไม่ได้โขลกนะคะใช้ปั่นเอาเนาะง่ายๆดีค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็อะไรอ่ะมะนาวนะคะมะนาวเลมอนเนาะก็เดี๋ยวในช่วงที่คุณแม่นึ่งหอยเนี่ยคุณแม่ก็จะทำน้ำจิ้มนะคะแต่เดี๋ยวนี้มาดูหอยกันก่อนแล้วกันเนาะว่าที่เอาใส่ตู้เย็นไว้เมื่อวานอ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะคือคุณแม่ก็กะว่าทำคลิปไปก่อนถ้าเกิดว่าเรานึ่งออกมาแล้วมันไม่สดเนี่ยคุณแม่ก็จะไม่โหลดคลิปเนาะเพราะว่าจะมาบอกทริคว่าการเก็บหอยเนี่ยจะทำยังไงให้หอยมันยังสดอยู่เนาะได้นานที่สุดเนาะนะคะอันเนี้ยตามที่ถามวันนี้โทรไปหาแม่เนาะที่เมืองไทยนะแม่บอกว่าเอาถ้าเปิดออกมาแล้วถ้าหอยมันอ้าเนี่ยแสดงว่ามันสดนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออเหรอแม่โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวหนูจะนึ่งวันนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนดูนะคะก็จะเนี่ยอ้ายเนี่ยอันนี้ตามที่ยายบอกมานะยายบอกว่าคุณแม่ของคุณแม่ใหม่นะคะบอกว่าถ้าหอยมันสดเนี่ยมันอ้านะคะแสดงว่ามันยังไม่ตายโอเคคุณแม่ก็จะใส่เรียงลงไปในนี้น้ำเดือดแล้วด้วยนะเนี่ยลดความร้อนก่อนลดความร้อนของน้ำก่อนแล้วกันคือคุณแม่ก็จะนึ่งเกือบทั้งหมดเลยแล้วกันจะเก็บไว้สักประมาณสัก10 กว่า 14-15 ลูกเนาะเผื่อว่าไว้ทำก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์ก็จะกลับไปทำงานแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีเวลาอ๋อแฮปปี้โอเคนะคะลูกยอร์ไรโอเคเยสโคลเข้ามาหมกวินนี่ด้วยวันนี้ลมแรงนะคะวินนี่สาวเย้ไอ้สาวไรไม่รู้ยิ้มสวัสดีเลยเดี๋ยวสักวันน้องวันนี้วันเสาร์หยุดมีวันหนึ่งวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวไปทำงานแล้วเล่นดีๆเบาๆนะคะลูกเดี๋ยวคุณแม่ดูหน่อยกัน It's a Thai fighter. Mommy, look. Yes. Is this a Thai fighter? Okay. Thai fighter. ดีนะทุกคนดีเนาะเดี๋ยวเอาใบของเราไป Mommy, can I have a biscuit? Okay. เดี๋ยวคุณแม่ใส่ให้คุณแม่เอานี้นึ่งแป๊บเดียวนะ No biscuit. ดูทีวีเหรอหนูเล่าเสียงทีวีหน่อยนะคะลูกชายแม่บิสกิตอย่าพีดแม่พีดหรอกโอ้ยเกลือกายคือคำอยู่ในเล่าก็ขอของเราคือใครเข้านะคือข้างใครเอาฟอบิดหนูใจกล้าช่องมาเรื่อยๆกันเถอะ
ในระหว่างที่ลูกท่องอัลฟาเบตไทยอัลฟาเบตไปเนาะทุกคนแล้วก็ดูการ์ตูนไปนะคะคุณแม่ก็กลัวว่าจะมันจะติดไอ้ copyright อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็เลยมาบรรยายดีกว่านะคะเนี่ยค่ะคุณแม่ก็จะใส่ใบโหระพาค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นโหระพาไทยเราเนาะที่ได้มาจากร้านจีนวันก่อนนะทุกคนนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเนาะแล้วก็ใส่ไปข้างบนนี้เลยค่ะข้างบนหอยเนาะค่ะแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะคุณแม่จะนึ่งประมาณ5นาทีเนาะทุกคนนะคะในระหว่างเนี้ยในระหว่างที่นึ่งเนี่ยคุณแม่ก็จะเตรียมปั่นปั่นเครื่องน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะทุกคนจริงๆเนี่ยคุณแม่อยากจะมีอีกคลิปนึงเนาะที่เป็นคลิปที่ล้างหอยนะคะวันตอนวันแรกเลยที่มาถึงเนาะแต่ว่าคุณแม่มาถึงแบบเย็นมากแล้วอะค่ะทุกคนเนาะก็เลยแบบว่าแล้วคุณแม่รอทำคลิปนี้ก่อนเพราะว่ายังไม่ชัวร์เนาะว่าวิธีการที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้หอยเนี่ยคงความสดได้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเอ้าเดี๋ยวรอแบบมานึ่งก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้านึ่งแล้วเนื้อหอยเขาแบบยังแน่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาแชร์ทริคเนาะว่าเก็บยังไงอะไรเงี้ยค่ะเนาะค่ะก็เนี่ยค่ะทุกคนจะวุ่นๆ นิดนึงนะคะวันนี้เพราะว่าก็เนาะชีวิตแม่บ้านในต่างแดนนะคะถ้าเราต้องแบบคนที่มีลูกเล็กอะเนาะค่ะก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะบางทีก็ทำคลิปเนี่ยคุณแม่เนี่ยทำคลิปไว้เยอะมากนะทุกคนแต่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาตัดมาลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ตอบช้าก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะก็ทำได้เท่าที่ทำอะค่ะคุณแม่เน้นทำคลิปแบบว่าเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เหมือนเอนเตอร์เทนตัวเองเนาะทุกคนเนาะเขาเรียกว่ายังไงอะทำเพราะว่ามันมีความสุขที่จะทำเนาะทุกคนค่ะก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีคน subscribe อะไรเยอะแยะหรือว่าอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่มาดูแล้วก็ติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้คุณแม่อยู่เป็นประจำหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่นะคะมาติดตามผู้ติดตามใหม่อะไรเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะอันนี้คุณแม่ก็พอดีว่าต้องเทคแคร์ลูกชายเขาไปด้วยเนาะคุณแฮร์รี่เนาะเขาร้องจะกินจะดื่มน้ำน้ำผลไม้เนาะทุกคนนะคะก็ต้องเตรียมน้ำผลไม้ให้ก่อนหาของทานให้เขาก่อนนะคะจริงๆคุณแม่เป็นคนไม่ค่อยชอบบรรยายเท่าไหร่เนาะชอบแบบพูดแบบสดไปเลยในคลิปไปเลยแต่ว่าเราเดี๋ยวจะมีเสียงแทรกเสียงลูกเสียงการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันไม่โอเคเนาะทุกคนอันนี้คุณแม่ก็ปั่นคุณแม่ใช้พริกเขียวของพริกอินเดียนะคะแล้วก็พริกแดงจากในซูเปอร์มาร์เก็ตเราของฝรั่งทั่วไปอะค่ะแล้วก็อะไรอีกกาลิกอะค่ะทุกคนอะไรกระเทียมนะคะก็ประมาณอย่างละกระเทียม 4-5 กลีบไม่ใช่สีมากกว่านั้นนะคะประมาณ 6-7 กลีบค่ะกลีบใหญ่อยู่นะคะแล้วก็พริกก็ประมาณ10เม็ดพริกเขียวพริกแดงลูกใหญ่ๆก็ประมาณ 3-4 ลูกอะค่ะเนาะค่ะก็ปั่นไปคุณแม่ไม่ได้ใส่อะไรเยอะๆเนาะก็ใส่มีแค่นี้เนาะการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอะค่ะไม่ได้ยากอะไรเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็ใส่เติมน้ำปลาเนาะไปประมาณอันนี้ก็เดี๋ยวเทใส่ถ้วยนะคะเทใส่ถ้วยแล้วก็ค่อยเติมน้ำปลาแล้วก็เติมน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็อะไรอีกอะรสดีเนาะขาดไม่ได้เลยนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้ใช้ไอ้ผงชูรสเนาะก็ใช้รสดีน้ำปลา1ช้อน2ช้อน3ช้อน4ช้อน5ช้อนนะคะเติมลงไปแล้วก็บีบมะนาวบีบไอ้เลมอนคือมันไม่ได้มีสูตรอะไรตายตัวเนาะทุกคนเราชอบแบบรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงเอาตามที่แบบเราชอบเนาะทุกคนนะคะอันนี้ก็กำลังจะใส่รสดีนะฮะประมาณครึ่งช้อนชานะคุณแม่ใส่ไม่ได้ใส่เยอะเท่าไหร่แล้วก็อะไรอะพอปรุงแล้วก็ชิมดูเนาะทุกคนว่ามันโอเคตามที่เรารสชาติได้แบบตามที่เราชอบแล้วหรือยังก็ใส่ไอ้ต้นหอมผักชีที่หั่นไว้อ๋อลืมไปยังไม่ได้บีบมะนาวบีบมะนาวนี้คุณแม่ใช้มะนาวมันค่อนข้างลูกใหญ่ไม่แน่ใจใช้น่าจะประมาณลูกหนึ่ง
ันนี้ว่าคุณแม่นึ่งแบบ5นาทีแต่ก็รู้สึกว่านานเหมือนกันนะคะเนี่ย5นาทีคือคุณแม่จะบอกว่าวิธีการเก็บหอยแบบนี้เนี่ยคือคุยมันสดมากแล้วคุณแม่ไม่ได้นึ่งทั้งหมดเนาะทุกคนตามเมื่อกี้ตอนคลิปตอนต้นเนี่ยที่บอกว่าเก็บไว้ประมาณ15ตัวเนาะเพื่อที่ว่าเผื่อจะทำต้มยำอะไรเงี้ยก็แต่ว่าก็ไม่ได้รีบทำต้มยำเพราะว่ามาทำวันหลังประมาณภายในอาทิตย์ค่ะประมาณ 4-5 วันผ่านไปคือปรากฏว่าหอยก็ยังอ้าแล้วมันก็ยังเอามาทำต้มยำคือมันยังสดอยู่ทุกคนคือแบบคุณแม่แบบรู้สึกแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์แบบมันเป็นวิธีการที่แบบลดมากนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวจะลงคลิปนี้ก่อนเนาะลงคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะถ้ามีเวลาเนี่ยภายในเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็จะลงคลิปนั้นนะคะจะบอกวิธีเนาะว่าเก็บยังไงนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วตามไอตอนต้นอะเนาะค่ะ มันก็จะมีทิชชู่มีอะไรเงี้ยไม่ใช่ทิชชู่เขาเรียกว่าอะไรเราเรียกทิชชู่เนาะภาษาไทยเราแต่ฝรั่งเขาจะเรียก kitchen roll เนาะทุกคนคุณแม่ก็รู้สึกว่ายาวมากเลยนะคะเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูมาชมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคลิปยาวจังอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสคิปไปก็ได้นะคะก็ดูตรงช่วงไหนที่ว่ามันน่าสนใจเนาะค่ะแต่คุณแม่ก็จะพูดจะบรรยายไปเรื่อยจริงๆคุณแม่เป็นคนที่จริงๆชอบทำคลิปแบบว่าทำแบบถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ค่อยอยากตัดคลิปอะค่ะไม่อยากจะอีดิทอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่คุณแม่ก็ชิมเออรสชาติแบบแซ่บมากนะคะวันนี้คือรู้สึกว่าแบบเปรี้ยวได้ใจมากทุกคนเปรี้ยวได้ใจมากแต่จริงๆรู้สึกว่าเติมน้ำปลาทีหลังหรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยเค็มนะคะใส่ไป5ช้อนเพราะว่าเราปั่นพริกเนี่ยเราใส่น้ำไปด้วยนะทุกคนใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะนี่มาดูหอยแล้วทุกคนคือคุณแม่ชอบมากๆคือจริงๆถ้าคุณแม่ใส่ว้าวมากๆเลยค่ะคือเปิดมานี่แบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าตอนที่เราใส่หอยสดๆตอนที่ว่าเอาไปเรียงกันเนี่ยเราก็รู้แล้วเหรอเฮ้ยมันยังสดอยู่เพราะว่าหอยมันอ้าเนาะแม่บอกมานะคะแต่พอเราเนี่ยนึ่งเสร็จแบบนี้นะคะทุกคนค่ะโอ้นี่คือกล้องของคุณแม่เป็นแบบตระกูล A เนาะทุกคนถ้าเป็นตระกูล S นี่คงแบบภาพมันจะออกมาสวยเนาะเดี๋ยวคุณแม่ก็เก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนแล้วกันเนาะทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณแม่เนาะถ้าชมคุณแม่แล้วชอบก็เป็นกำลังใจเผื่อคุณแม่จะได้ผ่านกดผ่านอะไรอย่างงี้อันนี้คือพูดเล่นนะทุกคนพูดเล่นเนาะค่ะก็ดูไปค่ะเพื่อความเขาเรียกไงเฮฮาคุณแม่อยากให้ทุกคนชมคลิปคุณแม่แล้วก็แบบว่าแฮปปี้อย่างงี้มากกว่าค่ะอยากให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขที่จะชมคลิปอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบบว่าสเตรทฟูลอยากให้เครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเราต้องดูให้จบนะก่อนจะสับสครายเดี๋ยวสับหลุดอะไรเงี้ยคือคุณแม่โอเคนะทุกคนนะคะเนี่ยอันนี้ก็หยิบหอยออกมาเพราะว่าเดี๋ยวจะชิมรู้สึกชิมเยอะนะเนี่ยคุณแม่เนี่ยชิมเยอะนะเนี่ยนะฮะมาค่ะทุกคนค่ะชิมหอยด้วยกันหอยแมลงภู่เราจะเห็นว่าหอยแมลงภู่ของต่างประเทศนี่เขาจะเป็นเปลือกมันจะเป็นดำเนี่ยทุกคนดูเนี่ยเนื้อแน่นมากเลยค่ะเนี่ยแบบนี้คือสดมากแล้วนึ่ง5นาทีค่ะทุกคนนะคะถ้านึ่งนานเดี๋ยวกลัวมันจะเหนียวแล้วมันจะแบบว่าเนื้อมันจะหดด้วยเนาะทุกคนเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวมาชิมกันนะทุกคนนี่คุณแม่ก็จะใส่อันนี้ลงไปจ้าใส่อะไรอ่ะต้นหอมผักชีนะคะทุกคนใส่โรยต้นหอมผักชีลงไปนะคะพอเราจิ้มตักจิ้มไปนานๆต้นหอมผักชีหมดก็ใส่แอดเพิ่มลงไปอีกค่ะเนาะสไตล์แม่ก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะแล้วก็นี่ทานได้หลายวันนะทุกคนเพราะว่าหอยเรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เก็บตู้เย็นใน 2-3 วัน4วันอะไรเงี้ยก็เคยนะคะเนาะเพราะเราทานคนเดียวสามีเขาก็ไม่ทานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันก่อนเขาก็ลองชิมที่คุณแม่ทำต้มยำเขาบอกอุ้ยอร่อยจังเลยนะเนี่ยจริงๆก็อร่อยไม่เห็นมีกลิ่นคาวเลยคุณแม่ก็บอกว่าเอ้ามันก็ขึ้นอยู่กับการทำของเราวิธีการทำเนาะ
ว่าเราจะทำแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้มันคาวเนาะทุกคนนะคะเนี่ยดูเนื้อแน่นๆเลยจ้าเมื่อกี้เล่าถึงไหนคะถึงว่าทำไมเปลือกหอยแมงภู่ของต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะทุกคนมันจะต่างจากเปลือกหอยแมงภู่ในของบ้านเราเนาะที่มันจะเป็นสีแบบออกฟ้าๆเขียวๆอะไรอย่างงี้เนาะทุกคนนะคะคือคุณแม่ไม่แน่ใจว่าอันนั้นเนี่ยหอยแมงภู่บ้านเราเนี่ยคือหอยเลี้ยงหรือเปล่ามันเลยเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วต่างประเทศเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเป็นอันเนี้ยคือมันสดๆเพิ่งขึ้นเรือมาตอนเช้าเลยนะทุกคนนะคะตอนเช้าแล้วก็คุณแม่ก็ซื้อประมาณไปซื้อประมาณแบบเขาเปิดร้าน10โมงเนาะคุณแม่ก็ไปซื้อประมาณ10โมงครึ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาถึงบ้านเนี่ยตอนเย็นเนาะตอนเย็นนะคะแล้วก็คุณแม่ก็มาทำกับข้าวเนี่ยก็อีกวันหนึ่งวันถัดมาเนี่ยที่เอามานึ่งเนี่ยค่ะคือสดมากทุกคนดูเนื้อเขาเนี่ยแบบเนี้ยค่ะคือแบบเหลืองน่าทานมากแล้วเมื่อกี้เล่าถึงไหนว่าหอยทะเลมันเป็นหอยที่แบบทะเลอร่อยมากทุกคนคือมันไม่ใช่หอยเลี้ยงอะเนาะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่าจะด้วยเป็นเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับพวกแพลงก์ตอนหรือว่าพวกอะไรอย่างเงี้ยด้วยหรือเปล่าของจะเรียกว่าสารเคมีในน้ำทะเลก็ไม่ใช่คือสารอะไรที่มันคุณแม่เรียกไม่ถูกเนาะว่าขึ้นอยู่กับทะเลบริเวณตรงนั้นนะคะทุกคนว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลที่ทำให้เปลือกของหอยแมงภู่เนี่ยมีสีที่แตกต่างกันด้วยเนาะทุกคนนะคะเนี่ยโอ้โหคุณแม่รู้สึกว่าจะเธอจะชิมเยอะไปนะเนี่ยคุณแม่ไหมเนี่ยเธอเนี่ยโอ้โหนี่ชิมหรือว่าอะไรโอเคอีกประมาณ 4-5 ตัวนะคะเดี๋ยวคลิปจะจบและอีก1 นาทีกว่านะคะทุกคนคะโอเคคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะคะประมาณเกือบ18นาทีเนาะทุกคนเนี่ยดูแล้วคุณแม่ชอบทานในใบโหระพาค่ะโหระพานึ่งเนาะใส่อันนี้ไม่ได้ใส่จริงๆเนี่ยเนาะถ้าใส่ข่าตะไคร้เนี่ยอบด้วยก็ได้นะคะนึ่งด้วยก็ได้แต่อันนี้คุณแม่ไม่ได้ใส่นะคะก็ตามเอาตามที่มีนะคะเนี่ยดูคุณแม่ก็รีบเล่าไปค่ะเพราะว่าวันนี้สามีเขาไปรับลูกนะเนี่ยคุณแม่มาบรรยายตอนหลังเลิกงานแล้วนะทุกคนวันนี้วันบรรยายนี่คุณแม่บรรยายวันศุกร์นะทุกคนศุกร์ที่เท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวจะโหลดเลยวันนี้ศุกร์ที่12เนาะทุกคนนะคะต้องขอโทษขออภัยคลิปนี้ก็คุณแม่อัดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะวันเสาร์หรือเปล่าน่าจะใช่นะคะไม่ค่อยมีเวลาค่ะทุกคนค่ะนะคะโอเคคุณแม่ก็ชิมไปเยอะแล้วนะเนี่ยจะจบแล้วอีกประมาณ40วิคุณแม่ก็เนี่ยน้ำจิ้มเราทำเยอะเนาะทุกคนทำเยอะเพราะว่าหอยมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้ทานหมดวันเดียวหรอกค่ะทุกคนเพราะว่าเราทานคนเดียวเนาะสามีไม่ทานลูกก็ไม่ทานเงี้ยค่ะก็เราก็ใส่ทัพเปอร์แวร์ไว้หรือใส่อะไรอย่างเงี้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดอะค่ะก็แช่ตู้เย็นแล้วก็ทานได้3-4วันนะคะก็เนี่ยทำวันนั้นนะคะทุกคนวันเสาร์จนมาถึงเนี่ยวันศุกร์นะคะโอเคทุกคนจบขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย